ขอพูดเช่นเคยนะในช่วงเกรดไอทีนะครับไอทีเนี่ยนะจากเทคโนโลยีนะผมวิธีขอ Verify Base ใน Instagram เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเราเนี่ยตัวจริงนะครับสำหรับวิธีการขอป้ายยืนยัน Verify Base ใน Instagram นะครับ Instagram เป็นหนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ผู้ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อมีคนเยอะใช้เยอะจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรที่จะมีหลายมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาด้วยนะครับซึ่งบรรดาคนดังหรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่างมักจะตกเป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพในการแสวงหาผลประโยชน์ครับเช่นสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์เงินทองครับผลประโยชน์ต่างๆนะครับในช่วงปลายปี2014ที่ผ่านมานะครับทาง Instagram จึงได้สร้างป้ายยืนยันหรือเป็นไฟล์ Bridge ขึ้นมามันเป็นเครื่องหมายถูกอยู่หลังชื่อบัญชีเพื่อยืนยันว่านี่คือบัญชีจริงที่ผ่านการรับรองแล้วและในที่สุดตอนนี้ทาง Instagram ก็ได้เปิดตัวให้คนทั่วไปสามารถยืนยันเรื่องเพื่อขอป้าย Verify Page ได้แล้วนะครับมีขั้นตอนอย่างไรเรามาดูกันเลยนะผมสำหรับเงื่อนไขในการพิจารณาผ่านเพื่อได้ Verify Page นะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะขอ Verify Page จะได้รับทุกคนนะครับในหน้าสับสนของ Instagram จะมีการระบุเงื่อนไขเอาไว้ด้วยดังนี้ว่าบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลจริงต้องไม่ใช่บัญชีทำขึ้นมาเพื่อลอกเลียนแบบหรือซ้ำกับบัญชีทั่วไปบัญชีดังกล่าวควรเป็นบัญชีที่เปิดแบบสาธารณะมีรูปโปรไฟล์ไบโอและมีรูปอัปโหลดระบบอย่างน้อย1รูปนะครับบัญชีของคุณต้องเป็นที่รู้จักกันอย่างดีได้รับการค้นหาบ่อยๆเมื่อมีคนค้นหานามบุคคลหรือนิติบุคคลนะครับสำหรับวิธีการขอ Verify Page ใน Instagram นะครับให้เราอัปเดตแอป Instagram ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสียก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดแอปขึ้นมานะครับบน Android อาจจะมีหน้าตาเมนูแตกต่างจาก iOS เล็กน้อยนะครับเปิดแอป Instagram ขึ้นมานะครับให้แตะไปที่ตัวปุ่มขีด3ขีดบนมุมบนขวานะครับแล้วแตะไปที่รูปเฟืองที่อยู่ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอออปชันนะครับและเราเลือกหาเมนูที่มีชื่อว่า Request Verification นะครับจากนั้นให้กรอกชื่อจริงของเราลงไปนะครับแล้วแต่ที่ Choose File เพื่ออัปโหลดรูปบัตรโดยชื่อบนบัตรจะต้องตรงกับชื่อจริงที่เราใส่ไว้ด้วยนะครับสามารถใช้แบบประชาชนแบบขี่หรือพาสปอร์ตก็ได้นะครับจากนั้นก็แตะเซ็นเพื่อค้นหาเพื่อส่งคำขอนั่นเองนะครับเราจะไม่ได้ verify base ได้ทันทีนะครับต้องรอทาง Instagram พิจารณาอีกทีจุดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ในช่วงเกร็ด IT เรื่องของวิธีการขอป้ายยืนยัน verify base ใน Instagram เพื่อการให้รู้ว่าเราเนี่ยตัวจริงก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ